กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะทั้งคนที่เข้ามาใหม่แล้วก็คนเดิมที่อยู่กับเรานะคะขอต้อนรับสู่ Another Episode นี้นะคะจะเป็นประสบถูกและดีแล้วก็รวมถึงเครื่องสําอางที่น้องๆนักศึกษาสามารถมีแล้วก็หาคือซื้อใช้ได้ก็คือราคาวันนี้ที่มาจะไม่แพงทั้งสิ้นเลยนะคะพี่อยากจะเห็นวันนี้นะคะมีการผูกโบพยายามดูให้เป็นนักศึกษาให้เป็นเด็กแล้วนะก็ได้แค่แหละโอเคเรามาเริ่มแต่งหน้ากันนะคะหลังจากที่ลงสกินแคร์และครีมกันแดดแล้วเรามาเริ่มกันที่ฟาวเดชั่นนะคะที่ฟาวเดชั่นเองคิงอาจจะไม่จำเป็นจะต้องพูดเยอะแล้วก็ได้เพราะว่าใช้ตัวนี้นะคะเป็นไดโซใช้ประจำช่วงนี้เลยนะ1คือมันถูก2คือมันปกปิดดีมากนะคะเนี่ยจะอยู่ที่60บาทเท่านั้นนะทีละสุดนะคะเพราะว่ารองพื้นตัวนี้ค่อนข้างที่จะแบบปกปิดเหมือนกันลงทีละน้อยๆก็พอนะน้องๆที่แบบไม่ได้มีรอยสิวเยอะแบบพี่ก็ใช้ได้สบายสบายอันนี้ต้องบอกก่อนว่าพี่หญิงชาเราไม่แพ้นะคะมันแปลกประหลาดมากคือปกติเวลาหญิงแบบลงรองพื้นแล้วออกไปข้างนอกมันจะมีอาการคันมีอาการแบบเอฟเฟกต์กับผิวเพราะว่าเป็นคนผิวแพ้ง่ายแต่ว่าตัวนี้ทาเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาเป็นเนื้อแบบไม่ได้แมตต์มากนะคะแล้วก็ควบคุมความมันได้ในระดับนึงเลยซึ่งถือว่าแบบ60บาทเนี่ยคุ้มมากนะแล้วก็มีหลายเฉดสีนะคะน่าจะมีถึงเบอร์4นะคะตอนนี้ผิวเข้มๆก็ไปหาซื้อกันได้นะคะงานแป้งวันนี้นะคะก็เป็นของไดโซเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นตัวที่เขาออกมาคู่กันเลยนะคะคิงใช้เบอร์2นะคะตัวนี้มันก็ไม่ได้หนามากนะคะถ้าเทียบกับแบบเจ้านางหรืออะไรอย่างงี้นะคะปิดระดับนึงไว้คุมมันดีกว่าแบบไว้ซับหน้าระหว่างวันอะไรอย่างงี้นะแต่คือจริงๆตลับมันค่อนข้างใหญ่นะคะถ้าเกิดแบบน้องๆแบบว่าอยากพกตลับใหญ่ๆไปก็ลองหาซื้ออันที่มันเป็นตัวเล็กๆหรือว่าเป็นตัวแซมเปิลอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะแบบทัชลงไปจุดที่มีความมันแล้วก็มีรอยสิวเนาะมันจะได้ดูแบบเนียนกริบมากขึ้นนะคะ100บาทนะคะก็ถือว่าโอเคแหละไม่ต่างจาก60บาทเท่าไหร่เนาะว้ายต่อไปนะคะงานคิ้ววันนี้ขิงคิดว่าดินสอเขียนคิ้วถ้าเกิดแบบน้องๆยังใช้ไม่เก่งหรือว่ายังแบบกะความเข้มความอ่อนไม่ได้มากนะคะมันก็จะดูโป๊ะได้นะคะเพราะฉะนั้นคูชั่นแบบไอบราวคูชั่นเจลพวกนี้นะคะจะเป็นตัวที่น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นสีที่แบบค่อนข้างอ่อนแล้วก็เกลี่ยได้คือเป็นแบรนด์นั่นเองนะคะวันนี้ที่คิงหยิบของ Oppo มาตัวนี้จะอยู่ที่150บาทแต่ถ้าเกิดไปซื้อตามร้านแบบต่างๆเนี้ยราคามันอาจจะแบบถูกลงมาอีกนะคะ150บาทนี่คือเป็นมาตรฐานของเขาแต่คิงคิดว่าน่าจะถูกกว่านี้นะถ้าเกิดเราไปแบบหาซื้อตามโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยลองไปเลยนะคะอันนี้เป็นเบอร์1ก็สีค่อนข้างเข้มทั้งคู่แล้วน้องๆจะเห็นว่าแบบพอใช้คูชั่นแล้วคิ้วมันจะดูฟุ้งๆนะประมาณนี้ต่อไปนะคะขิงก็จะใช้ตัวนี้นะคะชื่อว่า BY Bounty Lip Tint สี Brick นะคะก็ไว้เติมแบบแก้มกับปากนิดๆหน่อยๆเนาะแต่ลงไปแค่จุดเดียวก่อนเพราะว่าพี่ขิงโก้มันจะแบบเยอะเกินอาจจะเติมตาแบบนิดเดียวเลยนะคือนิดเดียวมากๆเติมแบบทีละจึ๊กทีละจึ๊กให้มันดูแบบมีเลือดฝาดที่ตาหน่อยอะไรอย่างนี้นี่คือตากับแก้มนะคะจริงๆแล้วขั้นตอนการปัดมาสคาร่าในการไปโรงเรียนแบบมัธยมอะไรเงี้ยคิงแนะนำว่ายังไม่ต้องดีกว่านะถ้าแบบอยากจะให้ตาดูกลมโตให้ใช้เป็นแบบดินสอแบบนี้นะคะอันนี้เป็นของคอสลุกแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีอันที่ถูกกว่านี้แต่ว่าที่ขิงยังไม่ได้ซื้อมามันจะพวกแบบทอมฟอร์ดอะไรเงี้ยที่หลักอยู่แบบร้อยนิดๆหรือว่า60บาทอะไรเงี้ยนะคะก็ตัวนี้จะเขียน in eye เอาแต่ว่าถ้าน้องๆไม่ชอบอันนี้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเขียนก็ได้นะแต่คือแบบจะเห็นความต่างมากเห็นไหมว่ามันดูแบบตาดูชัดขึ้นอะไรเงี้ยนะมันก็จะดูชัดแบบไม่โป๊ะเท่าไหร่ต่อไปเดี๋ยวจะไปที่มาสคาร่าเลยมาสคาร่าพี่หญิงใช้ตัวโปรแท่งเขียวอันนี้นะคะก็เป็นมาสคาร่าที่ค่อนข้างดังในเรื่องของราคาเขาถูกแล้วก็ทำให้ขนตาดูยาวดูงอนได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องปัดแบบระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าถ้ามันเสด็จเกินไปเดี๋ยวคุณครูจะว่าเอานะคะเบามากมากอันนี้นะคะคือขนตาที่พี่หญิงปัดมาก็ดูแบบ
ไม่โปะเนาะต่อไปนะคะเราก็จะมาที่ลิปกันนะคะแน่นอนว่าเราก็จะใช้สีที่คู่กับสีแก้มเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นตัวนี้ขิงก็จะลงแบบในปากแล้วก็เกลี่ยเอานะคะประมาณนี้เลยแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะในการแต่งลุคนี้ก็คือการฉีดน้ำนิดนึงให้ผิวมันดูโกลว์นิดนึงนะคะอันนี้ขิงใช้ Beauty Mary นะคะเป็น Absolute Hydro Mist นะคะก็เป็นแบบว่านหางจระเข้นั่นเองขิงชอบมากความว้าวไหมอ่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับ How to แล้วก็การแนะนำเครื่องสำอางสำหรับน้องๆนะคะนักเรียนนะคะที่แบบไม่อยากแต่งหน้าจัดจ้านอยากมีเครื่องสำอางราคาถูกที่แบบน้องๆสามารถหาซื้อได้ในไทยนะคะก็ประมาณนี้นะคะในคลิปนี้ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้พี่ขิงด้วยนะคะอย่าลืมไปที่ Instagram ของพี่ขิงแล้วก็กด follow ด้วยนะคะเวลามีกิฟต์เอาไว้หรือว่ามีกิจกรรมมาดีๆก็จะได้ไม่พลาดกันนะคะคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะตั้งใจเรียนนะ